ดีค่ะพบกับจาดีในรายการ I am จาดีวันนี้เรามาทำเค้กไมโครเวฟกันค่ะเป็นเค้กรสวานิลาค่ะทำง่ายแล้วก็ส่วนผสมไม่ยุ่งยากแถมเขาเนื้อนุ่มอร่อยมากเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าสูตรนี้ออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีเป็นไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้องนะคะห้ามใช้ไข่ไก่เย็นเด็ดขาดนะแล้วก็ไข่ไก่ขอเป็นฟองใหญ่อะค่ะประมาณเบอร์0หรือเบอร์1ก็ได้ค่ะแล้วก็ตี1นาทีเลยด้วยสปีดกลางนะคะครบ1นาทีแล้วค่ะเขาจะเป็นฟองหยาบๆประมาณนี้เดี๋ยวจะไปขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจะดีมีน้ำร้อนใช้ไข่ไก่ที่เราตีไว้เมื่อกี้ค่ะตีต่อบนน้ำร้อนอีก3นาทีระหว่างตีเราค่อยๆใส่น้ำตาลไปจนหมดนะคะแยกใส่ประมาณสัก 2-3 ครั้งเป็นสปีดกลางเหมือนเดิมเลยค่ะครบ3นาทีแล้วค่ะเขาจะออกมาเป็นแบบเนียนนุ่มฟูแบบนี้เลยจะเอาน้ำร้อนออกแล้วล่ะคราวนี้เราจะใส่เป็นกลิ่นวานิลาลงไปค่ะตามชอบเลยใครชอบวานิลาแบบไหนวานิลาฝากวานิลาแบบจะดีหรือว่าจะเป็นวานิลาบัตเตอร์ก็ได้ค่ะตามชอบเลยคราวนี้ก็ตีด้วยเครื่องต่อค่ะสปีดกลางเหมือนเดิมแล้วก็3นาทีนะคะครบ3นาทีสุดท้ายแล้วค่ะจะออกมาเป็นแบบฟูๆแล้วก็หอมๆของวานิลาแล้วตอนนี้คราวนี้ค่ะเราจะมีเนยแต่ว่าเนยละลายเนี่ยค่ะอย่าใส่ลงไปแบบนี้เลยนะใช้ตักเนยเค้กค่ะใส่เข้ามาเขาจะได้ผสมเข้ากันง่ายประมาณสักช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็คนๆค่ะเขาก็จะยุบตัวไม่เป็นไรเลยนะคนเข้ากันดีแล้วคราวนี้เราก็เทใส่ลงไปเลยจะทำให้เนื้อเนยอะค่ะกับเนื้อเค้กเนี่ยเขาเข้ากันได้ง่ายขึ้นไม่งั้นบางทีเขาจะตกตะกอนล่ะคราวนี้ก็ใช้ไม้พายคุณให้ส่วนผสมเข้ากันตอนนี้เขาจะฟูมากแล้วจะได้ยินเสียงเป็นฟองอากาศค่ะหลังจากนี้เขาจะค่อยๆยุบตัวลงไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเขาได้ละคนจนส่วนผสมเข้ากันต้องคนเยอะได้พอเนยเข้ากันพอเขาจะเข้ากันง่ายแหละเมื่อกี้ที่เราตอนที่เราตีบนน้ำร้อนนะคะเขาเซตตัวแล้วล่ะตอนนี้ยุบลงไปก็ไม่เป็นไรค่ะออกมาได้ขนาดนี้เข้ากันแล้วคราวนี้เราจะถึงส่วนผสมที่เป็นแป้งกันจะเป็นผงฟูกับแป้งเค้กค่ะใส่ลงไปเลยก็แป้งเค้กแล้วใส่ลงไปเลยหมดเรียบร้อยแล้วก็คนให้เข้ากันเลยเอาให้ไม่มีเม็ดเป็นแป้งๆนะคะก็จะถือว่าใช้ได้เขาจะค่อยๆยุบลงยุบลงค่ะเข้ากันเสร็จก็ใช้ได้เลยแต่ว่าขั้นตอนนี้ใช้เป็นไม้พายนะคะอย่าใช้เครื่องตีนะคะถ้าเครื่องตีเขาจะยุบเกินไปค่ะแล้วเนื้อเค้กออกมาจะกลายเป็นเค้กเหนียวๆเลยแหละเอาแค่พอเข้ากันพอโอเคตอนนี้ก็เข้ากันแล้วก็ไม่มีเม็ดแป้งแล้วค่ะใช้ได้ละคราวนี้เรามาใส่พิมพ์การพิมพ์จะดีค่ะเป็นพิมพ์อบเค้กในไมโครเวฟค่ะแล้วก็พ่นสเปรย์ออกไปพ่นฝาไปด้วยก็ได้ค่ะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราใส่พิมพ์กันส่วนพิมพ์อบเค้กในไมโครเวฟเนี่ยค่ะก็หาซื้อได้เซิร์ชในเน็ตแล้วก็เขาก็ขึ้นมาเลยล่ะมีหลายร้านหลายเจ้าเลยแต่ถ้าหาซื้อไม่ได้หรือว่าไม่อยากซื้อใช้เป็นชามที่เข้าไมโครเวฟได้หมดเลยนะคะเราใช้ฝาครอบไมโครเวฟใช้แบบนั้นก็ได้ค่ะเป็นชามใหญ่ๆหน่อยจะดีก็เคยใช้เป็นแบบชามกระเบื้องใหญ่ๆเหมือนกันแบบนั้นก็ได้
อย่าลืมฝาครอบนะคะเดี๋ยวฝาไม่ครอบแล้วเขาจะแข็งค่ะเพราะวันนี้เราทำเค้กก้อนใหญ่แบบนี้แล้วก็ปิดค่ะนี่พิมพ์อบเค้กไมโครเวฟของจะดีหน้าตาประมาณนี้หาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตค่ะเรียบร้อยแล้วก็เข้าเตาอบกันอบอยู่ที่ไฟ800วัตต์หรือว่าความร้อนแรงสุดเลยค่ะแล้วก็อยู่ที่2นาทีครึ่งค่ะเดี๋ยว2นาทีครึ่งกลับมาค่ะครบ2นาทีครึ่งแล้วค่ะให้ดูว่าสุกนี่คือเขาจะมีไอน้ำเกาะข้างบนแบบเยอะๆเลยค่ะแล้วก็เปิดกันนี่สุกแล้วคราวนี้เราจะคว่ำ มาใส่พิมพ์กันคนสเปรย์ออยล์เขาจะออกง่ายมากท่าดาดานนี่สุกสวยเลยค่ะจะทิ้งไว้จนเย็นค่ะเดี๋ยวเย็นเรามาแต่งหน้ากันให้ดูความนิ่มนี่เขานิ่มเหมือนสปอนเลยอ่ะเป็นแบบสกูตชี่นุ่มมากเลยค่ะพักให้เย็นเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันค่ะตอนนี้ก็พักไว้จนเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสองด้านนี่เขาจับได้แบบนี้แล้วก็ยังนุ่มอยู่เลยล่ะถ้าใครที่ยังไม่ทานค่ะหรือว่ารอไว้แป๊บนึงอะค่ะก็แรปพลาสติกเอาไว้นะคะแนะนำให้ทานหมดภายใน1วันดีกว่าคราวนี้ของจะดีใช้เป็นวิปครีมแล้วก็แต่งหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กวานิลาที่อบในไมโครเวฟค่ะสำหรับบ้านใครที่ไม่มีเตาอบนะคะสูตรนี้น่าลองทำค่ะทำไม่ยากเลยแล้วก็สามารถเก็บข้ามวันได้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่าเก็บเกิน1วันนะคะเพราะว่าเค้กที่อบในไมโครเวฟค่ะเขาจะมีอายุนานไม่เท่าอบในเตาอบค่ะอันนี้จะดีทำเมื่อวานนี่ไงลองกดให้ดูนี่ยังเหมือนสกูชี่ยังนิ่มอยู่เลยค่ะถ้าอบเอาไว้นะคะแล้วก็อยากจะทานในวันรุ่งขึ้นแรปพลาสติกเหมือนจะดีอย่างนี้แรปเอาไว้แล้วก็เก็บเอาไว้ในทัพเพอร์แวร์หรือว่าอะไรที่เป็นสุญญากาศค่ะเขาจะเก็บได้แต่ว่าอย่าเก็บในตู้เย็นนะคะเก็บในตู้เย็นแล้วเขาจะแข็งเลยอะค่ะหรือว่าจะแต่งหน้าแล้วก็ทานสดๆภายในวันเดียวก็จะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะดีขอลองชิมก่อนนะอันนี้เพิ่งอบเสร็จเมื่อกี้ดูดินิ่มเลยชิมกันนี่สกูชี่นุ่มๆแล้วก็หอมวานิลามากเลยค่ะลองทำดูนะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยวันนี้จะดีไปแล้วค่ะบายค่ะ